นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์และขอนอบน้อมหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนและพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงและขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่รับชมรับฟังรายการธรรมะวันนี้ก็มีญาติโยมมากพอสมควรเนาะวันเสาร์เราก็มาปฏิบัติกันมีเนสัญชิกถือธุดงค์วันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ว่าคืนนี้ถือไม่นอนถ้าใครทำได้ก็ถือว่าได้อานิสงส์แรงนะถ้าใครไม่หลับได้ก็จะดีมากถือนั่งไม่นอนหลับก็ยังไม่ขาดเพราะเราไม่ตั้งใจนั่งสมาธิก็หลับได้เพราะฉะนั้นก็เพียงแต่ว่าเราตั้งใจเอาจริงนั่นแหละสำคัญธรรมะที่จะคุยให้ฟังวันนี้ก็ไปตามตำรับของใครของมันนะโยมธรรมะเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละคราวก็ไม่เหมือนกันแล้วภาษาของธรรมะพระปฏิบัติการเทศก็ไม่เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าจุดมุ่งหมายปลายทางอย่างเดียวกันคือต้องการที่จะทำจิตให้ว่างทำจิตให้หมดกิเลสเรียกว่าจุดหมายปลายทางก็คือพระนิพพานการที่เราจะไปให้ถึงซึ่งพระนิพพานได้อุปสรรคเยอะอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้บรรยายไปแล้วที่สอนกรรมฐานละเอียดนะโยมอาตมาก็ฟังอยู่ฟังท่านอบรมกรรมฐานโอ้ชัดเจนมากนะนั่นแหละโยมแต่เราจำได้พักเดียวบางทีมันก็ลืมนะเราก็ปฏิบัติไปแล้วนานๆไปมันจะชินไปเองจะเข้าใจไปเองนั่งสมาธิก็สติเป็นหลักขาดสติไม่ได้ใจมันก็ไปแล้วแป๊บเดียวไปจิตนี่ไวที่สุดนะจิตนี่ไวที่สุดแต่สติเราไวกว่าเราต้องมีสติต่อเนื่องกันจิตจึงจะหยุดได้จึงจะทันจิตได้พอรู้ทันจิตก็เรียกว่าเห็นจิตเห็นความคิดเห็นความชอบเห็นความชังเมื่อเห็นนี่แหละจะรู้ธรรมะก็ตรงที่เห็นจิตรู้จิตเห็นจิตมีสติทันจิตนี่แหละจะเข้าใจธรรมะเราละเราวางจิตเราวางได้ไหมถ้าเราละเราวางจิตวางได้นั่นแหละเราเข้าใจธรรมะรู้ละรู้วางรู้ทำจิตว่างทำจิตเฉยรู้ละรู้เฉยรู้ละรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางนี่เรียกว่าเข้าถึงธรรมแล้วเข้าใจธรรมะแล้วรู้ธรรมะแล้ว
ต่อก็เริ่มจากการปฏิบัติฝึกหัดไปนี้แหละล้มลุกคลุกคลานอย่าท้อถอยโยมท้อแต่อย่าถอยบางทีเราก็มีท้อง่วงมากๆก็ท้อเหมือนกันหิวมากๆก็ท้อเหมือนกันไอ้เรื่องท้อนี่แน่นอนต้องท้อแน่แต่อย่าถอยต้องสู้ต้องฮึดอยู่ตลอดการปฏิบัตินี่มันต้องฮึดตลอดนะมันต้องจิตใจนี่อ่อนแอไม่ได้เลยต้องเข้มแข็งต้องอดทนถึงจะผ่านพ้นเข้าถึงธรรมได้เป็นทุกคนแหละโยมเหมือนกันปฏิบัติมีน้อยนะที่ปฏิบัติแล้วไม่เป็นอย่างพวกเราฟังธรรมสำเร็จนี่ไม่เป็นอย่างพวกเราแต่เขาก็เป็นมาก่อนนั่นแหละนะส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นฝึกมาก่อนแล้วที่สำเร็จทิ้งโอ้ทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์สำเร็จหมดเลย300คนก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์200ก็สำเร็จ300ก็สำเร็จ500ก็สำเร็จเราคิดเอ๊ะทำไมสำเร็จง่ายเหลือเกินสำเร็จตั้ง500เลยโอ้เรามาพิจารณาจริงเขาทำมาก่อนเขาฝึกสมาธิเหมือนพวกเรานี่แหละเขารวมตัวกันเขาฝึกสมาธิฝึกสมาธิแล้วมาฟังธรรมเข้าใจง่ายไงเข้าใจง่ายรู้ง่ายเพราะจิตเขาสงบอยู่จิตที่สงบนี่แหละจะทำให้เข้าใจธรรมะจะรู้จิตเห็นจิตง่ายและจะมีปีติง่ายฟังแล้วมีปีติลื่นหลุดเลยนะกิเลสหลุดหมดเลยเป็นพระอรหันต์หมดเลยแต่ก็ต้องมีบารมีมาก่อนพวกเรานี่ก็มีบารมีนะโยมไม่ใช่ว่าไม่มีบารมีเข้ามาถึงนี่มีบารมีหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องภูมิใจตัวเราว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาเป็นบุญเป็นวาสนาได้ทั้งบุญได้ทั้งวาสนาเจอพุทธศาสนานี้ไม่ธรรมดาเลยนะโยมนะถือว่าเป็นคนมีบุญแต่บางคนก็มีทั้งบุญมีทั้งกรรมพระอรหันต์จอบเฮียนเคยได้ยินไหมจอบเฮียนเล่มเดียวศึกแล้วศึกอีก6-7ครั้งเป็นได้นะไม่น่าเชื่อนะแล้วสำเร็จด้วยบวชครั้งสุดท้ายนี้สำเร็จเลยเมื่อก่อนจะบวชนี่เอาจอบไว้เก็บเอาไว้อย่างดีอยู่ตรงไหนรู้หมดครั้งสุดท้ายนี้ไม่เอาแล้วไอ้จอบเล่มนี้เองอีกทีเราบวชแล้วศึกเนี่ยจอบเล่มเดียวยังคิดรวยนะจิตนี่มันร้ายนะโอ้มันร้ายจริงๆมันหลอกแล้วโอ้ยหลอกแล้วเกิดแก่เจ็บตายมามากมายเท่าไหร่เนี่ยโอ้มันมากจริงๆนะน่ากลัวมากนะเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องความตายเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายทำไมมันมากมายขนาดนี้โอ้โหแล้วตายเรื่องตายนี่มันเรื่องทุกข์เลยนะแล้วดูสิการตายต่างๆของสัตว์ต่างๆเราก็เป็นมาอย่างนั้นแหละกัดกินกันก็ผลัดกันก็ผลัดกันเวียนว่ายตายเกิดก็เวียนกันใช้กรรมตัวเล็กก็โดนตัวใหญ่กินบางทีตัวเล็กพวกสิงโตแต่ว่าไปกินช้างได้นะกินช้างกินสัตว์ต่างๆนี่ที่เป็นควายเป็นวัวเป็นอะไรนะดูในสารคดีแล้วโอ้เราก็พิจารณาเราก็เป็นอย่างนี้มานะน่ากลัวนะน่ากลัวมากเลยนะยิ่งสัตว์ใหญ่นี่ตายยากเอาทรมานมากเลยสิงโตมันเข้าไปไม่ใช่ตัวเดียวนะเข้าไป5-6ตัวนะกัดไปกินไปด้วย
ควายนี่กว่าจะตายได้ก็โอ้โหตัวมันใหญ่อะโดนกัดโดนกินเราดูแล้วโอ้เราก็เป็นมาอย่างนี้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเลยเนี่ยแล้วเรายังไม่กลัวความเกิดอีกเลยเนี่ยยังยากอยู่เลยเราพิจารณาอยู่อย่างเนี้ยพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆเห็นอะไรก็พิจารณาเข้ามาหาตัวเองเข้ามาหาตัวเราเนี่ยมันจะได้เบื่อความเกิดเนี่ยพอเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมดเลยนะพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไปก็เริ่มจิตเราก็เริ่มค่อยเห็นขึ้นมาทีนิดค่อยเห็นขึ้นมาจริงจังเข้ามาแหละพอเริ่มเห็นจริงจังเข้ามาเริ่มโอ้โหกลัวเกิดแหละแล้วพิจารณาอีกนะพิจารณาโอ้พุทธเจ้าว่าคนที่เกิดมาเนี่ยที่ไม่เป็นพี่เป็นน้องก็ไม่มีหรอกเคยเป็นกันมาทั้งนั้นการเกิดตายมันมากมายขนาดนี้เลยนะบอกไม่มีใครเลยที่เกิดไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเคยตีเคยฆ่าเคยขึ้นมาทั้งนั้นเลยมันยังเป็นกรรมไงแต่เราไม่เชื่อเราไม่ได้พิจารณาเราก็ไม่เชื่อกรรมที่เราเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะอะไรท่านเป็นโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกท่านรู้แจ้งมาแล้วทั้งนั้นเลยเนี่ยจึงมาตัดสอนเนี่ยเราต้องพิจารณาไปพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปเมื่อเกิดศรัทธาแล้วมันจะมีความอดทนมีความเพียรเพราะเห็นว่ามันน่ากลัวจิตมันจะอยู่ในความน่ากลัวตายน่ากลัวเกิดพอเกิดแล้วแก่เจ็บตายทุกข์มากเลยบางคนก็ตายง่ายไหมเห็นไหมบางคนตายง่ายจริงๆบางคนตายยากนี่โอ้โหน่ากลัวมากเลยนะเราพิจารณาให้ดีเราไปโรงพยาบาลไปเห็นโอ้ทุกข์ทรมานมากเลยนะบางคนก็จะตายเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสมาธิทำสมาธิให้เยอะสมาธินี่ช่วยได้นะช่วยย่นภพย่นชาติการปฏิบัติในย่นภพย่นชาติคือถ้าเห็นทุกข์เห็นโทษมากๆเราก็เพียรให้ต่อเนื่องกันไปสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนก็สังวรสำรวมระวังอยู่ในตัวเราอยู่ในกายเราเนี่ยทำสติให้ต่อเนื่องกันต่อไปมันจะเคยมันไม่ว่าทำอะไรทำแล้วมันเคยชินเหมือนท่องหนังสือเหมือนกันมันจำแล้วมันจำนะมันจำ10ปี20ปีมันก็ยังจำเราท่องจนคล่องจนได้เนี่ยมันก็ยังจำการปฏิบัติของเราก็เหมือนกันเลยมันติดไปข้ามภพข้ามชาติใช่นะบางคนนี่ยังอายุยังเด็กเลยอายุก็ยังไม่มากนะแต่เขาอยากจะไปตามพ่อไปพ่อเห็นลูกยังเล็กก็ไปไกลก็ไม่ไปแต่ลูกเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าไปเห็นที่พ่อไปที่พ่อไปบ้านเพราะบ้านไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ภาคอีสานแต่มาได้ภรรยาอยู่ในภาคกลางนี่พอไปจิตมันก็ตามพ่อไปจิตตามไปไปรู้ไปเห็นว่าพ่อไปทำอะไรเห็นบ้านพ่อเห็นอะไรเออไม่น่าเชื่อนะเห็นได้เป็นได้เขาก็มาบวชเป็นแม่ชีอยู่ที่นี่แหละแล้วว่าทำสมาธินี่ก็ทำง่ายสมาธิเขาก็ได้ง่ายมันไปเห็นได้เห็นตั้งแต่ยังเด็กอยู่นะยังไม่ได้โตเป็นสาวเลยนะอันนี้แหละมันเขาเคยทำมาอดีตเขาทำมาเขาทำได้สมาธิเขาได้คนเคยได้ฌานน่ะ
เราจะทำชาติได้มันก็ติดมาข้ามภพข้ามชาติเลยนะเราฟังเทศฟังธรรมเนี่ยก็เหมือนกันโยมมันก็ติดไปสัญญาความจำได้หมายรู้มันก็จำติดไปในใจเรานี่แหละนะเรียกว่าอีกอย่างเรียกว่ามันติดสมองไปมันก็ติดใจเราไปนั่นแหละมันก็สะสมมานานแหละเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าไม่รู้ว่าคนจะมีบารมีมากบารมีน้อยเท่าไรก็ตามถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์พอพุทธศาสนาฟังธรรมของพระศาสดาและปฏิบัติตามเนี่ยสำเร็จได้หมดเลยสำเร็จได้หมดทุกคนขอให้ทำจริงๆให้ตั้งใจทำจริงก็กลัวความเกิดพอเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เห็นธรรมชาตินี่แหละเห็นน่ากลัวมากให้พิจารณาธรรมไปเรื่อยๆปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่พิจารณาแล้วมันไม่เห็นทุกข์มันไม่เห็นโทษมันไม่กลัวหรอกมันไม่กลัวพอพิจารณาให้เห็นแล้วศรัทธาเชื่อเกิดแก่เก็บตายเวียนว่ายตายเกิดตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เนี่ยเราจะกลัวเราจะกลัวความเกิดเราจะไม่อยากเกิดครูบาอาจารย์สอนยังไงเราก็จะปฏิบัติตามยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นขึ้นยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นยิ่งพิจารณาท่านโอปนิโกไงเห็นอะไรนี่ให้น้อมเข้ามาที่เราเนี่ยเราก็เป็นได้อย่างนั้นตรงนี้สำคัญนะตรงนี้สำคัญมากเลยการจิตไปคิดเรื่องไร้สาระด้วยนะเอาธรรมะมาคิดเอามาคิดมาค้นมาเขาเรียกว่าพิจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่าเอามาพิจารณาพิจารณานี่มันจะมีสติมันจะมีสติกำหนดพิจารณาจิตเอาจิตพิจารณาเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาอย่างเงี้ยมันจะมีสติมันจะไม่ขาดสติจิตจะไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราคิดเรื่องที่มันสเปเฮระต่างๆที่เป็นปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านจะหงุดหงิดจิตจะไม่มีความสุขเลยถ้าพิจารณานี่ยังสลดนะสลดสังเวชแล้วก็จะได้ปัญญาจะได้ศรัทธาเพิ่มขึ้นแล้วเราจะมีความเพียรเราจะรักธรรมะเราจะสนใจธรรมะคนพอมีศรัทธาพอเรียกมีจิตใจที่ผูกพันกับธรรมะเนี่ยฟังมันไม่เบื่อโยมยิ่งฟังเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขฟังแล้วมันมีความสุขฟังแล้วมันเพลินเนี่ยจิตเข้าถึงธรรมเริ่มเข้าลึกแหละนะพอจิตฟังธรรมแล้วมันไม่เบื่อใจเราเริ่มลึกแล้วเข้าลึกในธรรมแล้วปฏิบัติอีกไม่นานโยมทำไปเถอะอย่าไปท้อปัจจุบันนี้มรรคผลจะยังไม่พ้นสมัยใครทำใครได้ก็กำหนดตามที่ครูบาอาจารย์บอกนะเริ่มต้นทำสมาธิให้ได้จะได้ขั้นไหนก็มีผลต่อการที่เราจะรู้เราจะเห็นเราจะเข้าใจธรรมะแค่อุปจารสมาธิอันนี้ก็สำเร็จได้นะก็สำเร็จได้เหมือนพระที่ท่านบางองค์ท่านสำเร็จพระอรหันต์แต่ท่านไม่มีฌานสมาบัติอะไรหรอกไม่รู้เห็นสิ่งต่างๆแต่ว่ารู้ใจตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองเห็นกายตัวเองเห็นจิตตัวเองควบคุมจิตได้
เราเอาแค่นั้นก็ยังได้นะไม่ต้องไปเอารู้เห็นอย่างอื่นไม่เข้าถึงฌานสมาบัติสูงๆแต่เราเจริญสตินี่แหละนะเป็นสุขวิปัสสโกก็โอเคนะคือเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นนะพระโสดาบันก็รู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เท่าทันความคิดรู้ละรู้เฉยแล้วก็ทำแค่นี้นะการหลุดพ้นจริงๆมันก็อยู่ที่จิตนั่นแหละที่รู้เห็นนี้ก็เป็นรู้ภายนอกนะเป็นรู้ภายนอกก็ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนี่การปฏิบัตินี่มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเลยนะบางคนนี่ปฏิบัติพอสงบน้อยพอเห็นโน้นเห็นนี่แต่บางทีมันไม่มีปัญญาเห็นแล้วไปหลงไปยึดอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะเห็นแล้วไปหลงไปยึดมันก็เป็นอัตตาตัวตนปฏิบัตินี่ต้องละตัวตนอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยคือคนปฏิบัติคนมีธรรมะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะให้เห็นสัตว์เห็นคนในใจเราอยู่ตลอดนะถ้าหากว่าเราไม่อยากกราบไม่อยากไหว้ก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ปฏิบัติแหละปฏิบัติมีคุณธรรมต้องขยันกราบขยันไหว้ขยันกล้าขยันไว้ลองเลยลองดูลองตั้งใจว่าเราจะขยันกล้าขยันไว้เราจะอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ถ้ามีศีลมากกว่าเราก็ศรัทธาไว้ได้กราบได้จะหนุ่มจะแก่ไม่สำคัญอยู่ที่สมมุติดูดิพระอายุมากแต่บวชทีหลังก็กราบไหว้พระหนุ่มกราบสนิทใจไหมกราบมีความสุขไหมถ้าคนปฏิทิได้นี่โอ้โหกราบไหว้มีความสุขใหม่ๆมันจะติดขัดติดขัดปฏิทิมานะสกายทิฏฐิตัวนี้สำคัญเลยสกายทิฏฐิความเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าถือตัวถือตนมีมึงมีกูเนี่ยใครว่านิดว่าหน่อยไม่ได้แหละเนี่ยตัวตนเกิดเราต้องแก้ตรงเนี้ยตัวนี้สำคัญที่สุดถ้าจะปฏิบัติให้พ้นทุกข์เอามรรคผลต้องเอาตัวตนตัวนี้ออกทำตัวให้อ่อนน้อมถ่อมตนไงตัวตนมันจะหมดไปกราบไหว้ทำใจให้สนิทให้กราบไหว้กราบไหว้แล้วมีความสุขใหม่ๆอาจจะมีติดขัดพอนะเข้ามันจะเกิดขึ้นเองมันจะเป็นไปเองโยมเรารู้สึกกราบไหว้นี่โอ้มันมีความสุขเนาะเราปลดตัวปลดตนเรากราบเราไหว้โอ้เรามีความสุขไม่ได้กราบไม่ไหว้มันเหมือนมันขัดยังไงไม่รู้นะความรู้สึกของเรามันจะไม่สบายใจอ่ะพูดง่ายๆไม่ได้กราบไม่ได้ไหว้เหมือนเราไม่สบายใจต้องทำให้เป็นอย่างนั้นใหม่ๆนี่มันก็บางคนที่กราบไหว้ไม่เป็นเลยนะขนาดเป็นลูกยังกราบไหว้พ่อแม่ไม่ได้เขามีบางคนโอ้โหนั้นรายมากเลยตัวตนเยอะจะเป็นคนมีปัญหาหมดเลยโยมจิตที่มีตัวตนมันต่ำนะจิตที่ทำลายตัวตนนี่แหละจิตจะไปสูงทำลายตัวตนในจิตของเราเนี่ยชอบฉังนี้ก็ตัวตนทั้งนั้นแล้วมันจะไปถึงตรงนี้ได้ถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยชอบฉังแล้วเฉยตรงนี้สำคัญมากเลยเขาต้องไปจากการปลดตัวปลดตนนี่แหละสำคัญที่สุดต
ต้องตั้งไว้เลยอันไหนที่เรามันมีอยู่มากๆเนี่ยเราคนขี้โกรธแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่โกรธหรอกเอาพลาดไปคราวนี้พลาดไปโกรธเขาให้ก็อายเลยพอพลาดโกรธปุ๊บนี่อายอันนั้นแหละเริ่มอายตัวเองแล้วอายความโกรธถือว่าเราผิดนี่ก็ระวังต่อไประวังไปเรื่อยๆๆๆนะเข้าพอทำไปสมาธิมันมากขึ้นสติมันมากขึ้นบางทีไปเจอกับปัญหาที่แรงๆเนี่ยเรามีสมาธิอยู่เรากำลังมีสมาธิจะยืนอยู่เดินอยู่หรือจะไปไหนอยู่ก็ตามมันมีสมาธิมันมีได้ตลอดนะมันมีได้ตลอดคนที่เจริญสติเนี่ยมันจะมีสมาธิได้ตลอดพอมีสมาธิอยู่เนี่ยโดนอะไรแรงๆเข้ามาปุ๊บเนี่ยจิตเราไม่รับเลยเฉยเขาว่าจังๆว่าดังๆว่าเจ็บๆดูท่าทางกิริยาท่าทางเรากลับเฉยโอ้พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราทำได้แล้วแล้วเราก็จะทำต่อไปอย่างนี้แหละเขาด่าเขาว่าเขาเฉยครับเฉยมันมีความสุขจริงๆพยายามทำสยมพยายามทำแล้วมันหลุดได้จริงๆเห็นได้จริงๆต้องพยายามทำรักชังปล่อยวางได้หมดขึ้นอยู่ที่ใจเราเป็นเรื่องจริงรักชังปล่อยวางได้เพราะประสบการณ์ก็เคยผ่านมาแล้วโยมมาบวชครั้งแรกตั้งแต่ปี17ที่สร้างวัดสังฆทานนี่แหละแต่ไปบวชที่จังหวัดสุพรรณวัดเขาทำหมีเป็นวัดแรกของหลวงพ่อสนองก็ตามไปบวชกับหลวงพ่อที่โน่นบวชไปที่ไปบวชนะเพราะอะไรบวชแล้วจะกลับไปเบียดขออภัยด้วยผู้หญิงเขาเซาซีให้ไปกลับไปอยู่บ้านเขาแล้วก็ไม่ได้ไปยังไม่ได้แต่งไงเราก็ให้มาหาคนไปขอไปแต่งเขาแต่เราบอกไม่ได้หรอกยายบอกว่าเกิดเป็นผู้ชายต้องได้บวชให้เป็นญาติกับพระศาสนาไม่งั้นจะเสียชาติเกิดนะลูกแกพูดอย่างเงี้ยไปเจอกันทีไรก็จะพูดอยู่อย่างงี้เราทำไม่ดีอย่างอื่นแกก็ไม่ว่าไม่ด่าไม่ติอะไรเราแต่แกจะพูดอยู่อย่างเงี้ยตลอดตัวเรานี่ฝังใจเลยนะตัวเราได้ฟังใจทีนี้เราจะมาแต่งงานนี่เราต้องบวชก่อนนี่ทำไงล่ะก็เลยบอกเขาเอ้าเดี๋ยวขอกลับบ้านแล้วกันนะผู้หญิงเขาอยู่กรุงเทพนี่ไงเราก็มาค้าขายแล้วเขาก็เที่ยวมาเที่ยวไปยังไงไม่รู้มันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรกันเมื่อก่อนนี่ขายอะไรขายเพื่อนก็มาชวนขายเพื่อนเขาขายก๋วยเตี๋ยวรถสามล้อนะสดสามล้อทีบเขาก็ชวนเราบอกพี่ไปขายเป็นเพื่อนผมดิงั้นเขาก็ชวนคุยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มันจะขายอะไรล่ะบอกขายกาแฟไงโอ้กาแฟทำไม่เป็นกินก็ไม่เป็นบอกเดี๋ยวสอนให้มีอะไรบ้างเราก็ช่วยซื้อมาเลยนะเอาเตรียมเมื่อก่อนทำไปก็ไปทำงานก่อสร้างนี่แหละเป็นช่างก่อสร้างนี่แหละใหม่ก็ผูกเหล็กบ้างทำเป็นช่างเหล็ก
โอ้ตอนนั้นช่างเหล็กวัน18บาทเองโยมไปทำโอ้โหมือนี่หนาเปอะเลยเป็นช่างเหล็กเอเราก็ทำกับช่างเหล็กกับช่างไม้ก็ทำคู่กันก็รู้ว่าช่างไม้ค่าแรงเท่าไหร่เอาช่างเหล็กวัน18บาทช่างไม้วันละ30มาเบื้องต้น30 40 40กว่าบาทถึง50บาทเราก็เอ๊ช่างไม้มันดีกว่าช่างเหล็กนัวไอ้ความเหนื่อยก็พอๆกันเพียงแต่ช่างไม้ก็มีเครื่องมือนี่ไอ้เราไม่เป็นไม่เป็นก็เอ้าเราก็ดูเขาไอ้หนาวก็ได้ทำได้แต่ก็ไม่เคยตีคอนก็ไม่เคยซื้อเลยเก็บเงินซื้อคอนซื้อเลื่อยซื้อฉากซื้อเครื่องมืออ่ะซื้อเครื่องมือได้ยังทำงานไม่ได้นะก็ไปเดินไปหาสมัครงานไปหาสมัครงานเขาก็รับก็สมัครเราก็สมัครทำกับเขาเราทำงานไม่เป็นทำยังไงล่ะทีนี้ตะปูก็ไม่เคยตีนะเลื่อยก็ไม่เคยเลื่อยแต่ก็ทำไปเกะกะกะกังเกอร์กังก็ทีนี้พอทำเนี่ยเขาทำแล้วทำแยกกันไม่ทำรวมกันแยกกันแต่ว่าอยู่คนละล็อกเนี่ยทำตึกที่อะไรตัวนั้นสะพานควายตึกแรกเลยสะพานควายเท่านั้นน่ะเป็นตึกแรกเลยตอนนั้นเขายังซื้อควายมามองไปก็เห็นเนี่ยตอนนั้นยังเป็นทุ่งนาอยู่เลยเพราะมันนานแล้วนะแล้วก็ทำเข้าไปทำก็ดูไปทำไปโอ้ใจนี้ไม่ดีเลยแต่จะทำไงได้ก็ต้องทำอ่ะเขาไม่ตีค่าแรงเลยนะประมาณ15วันเนี่ยกว่าเขาจะตีค่าแรงเราอ่ะแล้วก็ดูไปทำไปเอ้ยได้ไหมดูไปทำไปความตั้งใจนี้สำคัญนะเราเห็นเลยว่าโอ้ความตั้งใจทำจริงเนี่ยสำคัญมากเลย15วันเขาตีค่าแรงเรา30บาทโอ้โหดีใจมากเลยทำวันละ18บาทจะมาได้30บาทคือมีทั้ง10กว่าบาทนะช่วงนั้นก็ดีใจทำไปนักเข้าเปลี่ยนที่ทำไมหาที่ทำไมดีกว่าให้ได้ค่าแรงมากกว่านี้ก็เลยเขาก็ชวนเงินไปเปลี่ยนที่ทำใหม่ก็ไปเปลี่ยนใหม่ก็เขาก็รับตอนนั้นทำเป็นอะไรล่ะธนาคารที่นั่นก็ทำธนาคารก็ไปทำก็รับเราทำแล้วก็ไปทำเราก็ยังไม่ค่อยเป็นเพิ่งทำไปได้ไม่นานพวกคนหน้าช่างนี่เขาดูงานเก่งนะแต่ก็ประมาณสิบกว่าวันสิบห้าวันเขาจะตีค่าแรงแล้วเขาดูเราก็ไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเราทำจริงเอาจริงขยันงานนี่เรียกว่าเต็มที่อ่ะทำนี่คือทำแล้วทำเต็มที่อ่ะเราทำอะไรต้องทำเต็มที่เป็นนิสัยเป็นมันจะเป็นนิสัยของคนทำอะไรต้องทำจริงตั้งใจทำจริงเป็นไม่เป็นก็สู้เต็มที่พอจะตีค่าแรงคนอื่นเขาเป็นกันหมดเขาตีไม่ยากเขาก็ถามไงพวกนั้นก็ทำกันมาวันละ30บาทเหมือนกันเท่ากับเราแล้วแหละทำ10บาทเป็นการเท่าเราแต่ไปถามว่าค่าแรงเท่าไรเขาคล้ายๆกับว่าเขาถูกใจเนี่ยคนหน้าช่างเขาถูกใจแหละเพราะช่างพวกนี้ทำงานดีทำงานขยันก็ถามอยากเอาเท่าไรพวกนั้นเขาเอา40เอา4 4
42บาทมั้งนี่เขาบอกว่าเขาทำมา42บาทก็โกหกกันเนาะเอาเขา46 12เออเราเยาวเท่าเขาไม่ได้อะเพราะเราไม่เก่งเท่าเขาไงเราก็ตามใจแล้วแต่แล้วแต่หัวหน้าจะตีให้ผมแล้วกันเขาก็เลยตีให้40บาทเขาถามเรานะว่าจะเอาเท่าไรค่าแรงเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่าตีเราน้อยกว่านั้นเขาบอกว่าโอ้ไอ้นี่มันทำไม่ค่อยเป็นโอ้แต่มันเอาจริงว่ะก็เห็นเราขยันงานทำงานจริงไงเขาดูอยู่ตลอดโต๊ะทำด้วยกันหัวหน้าก็ทำด้วยกันหัวหน้าสองคนน่ะหัวหน้าใหญ่กับหัวหน้ารองนี่แหละตั้งใจทำจริงแล้วก็นี่ไปที่อื่นก็ก่อนจะตีค่าแรงเนี่ยเขาต้องลองเขาต้องดูเราจนมั่นใจในหัวหน้าเนี่ยไปอีกที่หนึ่งย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งก่อนจะตีค่าแรงเรานี่ก็ลองให้ไปทำคนเดียวอ่ะเราก็ไม่เคยนะให้ไปทำห้องน้ำเราก็รู้แล้วนี่มันจะตีค่าแรงเราเนี่ยมาดูว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้ไอ้เราก็ทำไม่ได้เราไม่เคยทำนี่ทำเป็นบ้านจัดสรรไปทำก็มีเป็นบ้านจัดสรรมันจะมีห้องน้ำมีอะไรนี่ก็บอกเอ้าแกไปทำห้องน้ำให้ทีสิเขาจะดูอ่ะเราจะทำได้หรือเปล่าพอเขาสั่งเราปุ๊บเราก็มันมีเขาทำไว้เสร็จแล้วมันมีเราก็ช่วยเดินดูก่อนเดินดูหาของไปเดินดูไปหาของไปดูทำได้พอทำได้ปุ๊บเนี่ยเขามั่นใจแหละเขาตีเขาแรงได้สบายเดี๋ยวเขาทำเป็นไอ้สิ่งที่ทำรวมๆกันนี่มันทำรวมบางทีไม่รู้ไงไม่เหมือนไปทำคนเดียวอันนี้แหละที่เล่าให้ฟังนี่เพราะว่าความตั้งใจเอาจริงเนี่ยมันไม่เสียมันจะเกิดความมั่นใจแล้วมันก็ได้ผลทำอะไรต้องทำจริงจังและตั้งใจแล้วได้ผลเนี่ยจริงจังนะและตั้งใจได้ผลจริงจังตั้งใจได้ผลได้จริงๆการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันนี่เดี๋ยวลืมไปแหละเดี๋ยวเอามาถึงตอนที่ว่าลาผู้หญิงจะมาบวชนะเอามาบวชกับหลวงพ่อสนองนี่แหละเพราะเราคิดอยู่อย่างหนึ่งความคิดของคนนะเนาะเขาเล่าให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องบวชเรื่องอะไรเนี่ยเขาบอกว่าบวชพระนี่ถ้าบวชแล้วศีลไม่ดีทำตัวไม่ดีอยู่กี่ปีก็สู้บวชเจ็ดวันไม่ได้หรอกบวชเจ็ดวันเนี่ยเขาเข้าโบสถ์เลยภาวนาปฏิบัตินั่งสมาธิเจ็ดวันตึกอย่างดีกว่าบวชตลอดชีวิตก็มีเขาว่ากันเขาก็คุยให้ฟังงั้นเราก็ฝังใจผมพอสนองเคร่งนี่พอเรารู้ว่าหลวงพ่อนี่เคร่งปฏิบัติไม่พูดไม่จาเลยโอ้โหนั่งสมาธิเคร่งล่ำลือกันนะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่เคยเห็นพระปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเข้าห้องด้วยอะไรด้วยนี่ก็ล่ำลือกันไปไอ้เราก็อยู่บ้านห่างกับวัดเราก็ได้ยินได้ฟังทั้งที่รู้จักกันแต่ว่าพอบวชเป็นพระเราไม่เข้าหาเลยมันไปคนละเรื่องแล้วทำคนละอย่างแล้วก็ไม่เข้ามาแล้วแต่ศรัทธาอยู่ในใจถ้าบวชต้องบวชเอาอย่างนี้แหละอย่างหลวงพ่อเนี่ยเคร่งๆอย่างนี้แหละแต่เราจะบวชแค่7วันเท่านั้นละบวชเคร่งๆ7วันได้บุญมากแล้วคิดอย่างนั้นนี่ก็ตั้งใจไปก็จะไปบวชพอไปเท่านั้นเองโยมเอ้ยคนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่รู้ว่าเราผูกพันกับเขาเยอะมากมายขนาดไหนเราก็นึกว่าเราไม่ได้รักได้อะไรเขาเท่าไรแล้วโอ้พอจากเขามาเท่านั้นแหละมานอนที่บ้านพี่สาวเห็นโอ้มึงต้องรีบไปซะไปดูท่าทางมึงจะไม่ไหวแล้วนอนกลิ้งไปกลิ้งมาคิดถึงเขาเขาก็เลยให้ไล่ไปใหญ่เลยไล่ให้ไปบวชก็เลยไปโอ้ความรักนี่มันเป็นความร้ายอย่างหนึ่งนะความรักเนี่ยมันร้ายตายเพราะความรักกันก็เยอะนะ
ติดคุกติดตารางเพราะความรักก็เยอะนะความรักนี่แหละโหมันร้ายน่ากลัวมากเลยความรักนี่รักยังไม่เท่าไหร่นะอย่าหลงนะความหลงนี่แหละต้องเอามาปลงแก้ได้ถ้าปลงแล้วก็หลงใหญ่ถ้าปลงนี่จะโล่งใจปฏิบัตินี่จะเล่าให้ฟังไงว่าความรักเนี่ยมันแก้ได้มันลืมได้ปฏิบัติให้ได้เถอะบางคนไปทำไงฆ่าตัวตายไปฆ่าเขาตายเงี้ยนั่นมันเป็นความหลงที่หลงมากหลงจนฆ่าตัวตายหลงจนฆ่าเขาตายนี่แหละความเป็นตัวตนมันเป็นอย่างนี้เราจึงต้องมาปลดตัวปลดตนไงจะได้เป็นคนรู้จริงรู้แจ้งรู้แทงตลอดในชีวิตของเราเราจึงต้องมาฝึกปลงตัดปลงฝึกปลงไอ้ที่ปรุงแต่งเนี่ยตัดมันไปไม่เท่าไรเดี๋ยวมันก็โล่งหมดอ่ะตัดปัดไปโล่งโปร่งเบาสบายพอโล่งโปร่งเบาสบายแล้วโอ้ความสุขนี่มันดีกว่าสุขอะไรทั้งหมดนะเนี่ยแต่ติดคนมันก็เดี๋ยวก็ลืมไงตัณหาเนี่ยมันมานานแล้วนะพระพุทธเจ้ายังคนไม่พบหรือว่าเราบวชเราเกินมากี่พบกี่ชาติเนี่ยถอยชาติไปเท่าไหร่ก็ไม่หาไม่เจอถอยไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไหร่วิญญาณนี้มันมาจากไหนมันเกิดมายาวไกลมากมายเหลือเกินโอ้โหเราทุกข์กันมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสกนรกนี่โอ้โหมันทุกข์จริงๆนะทุกข์มากจริงๆพอเราเชื่อแล้วโอ้โหมันจิตใจเนี่ยมันกลัวนะแต่พอพูดถึงนิพพานเนี่ยบางคนนี่ขนาดนั่งสมาธินี่พอจิตสงบนี่กลัวจะได้นิพพานมาได้ไว้ลูกยังเล็กอยู่อย่างเงี้ยไม่เอาเลยถอยออกเลยกลัวจะสำเร็จกิเลสมันขนาดนั้นเลยนะขนาดเราปฏิบัติแล้วเนี่ยใครนึกว่าเออเราจะต้องไปนิพพานนี่เราจะต้องไม่มีใครเลยอะไรเงี้ยนิพพานนี่ไม่ดับหมดจิตเดียวไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบางทีมันยังเหงาเลยนะโอ้โหถ้าไปงั้นเราก็เหงาเอ๊ะยังไงดีเอาแหละนี่มันนึกถึงความเจ็บความตายความเกิดแล้วเกิดอีกเกิดเป็นมนุษย์ยังทุกข์ขนาดนี้ถ้าเราเกิดแล้วมันก็ต้องมาทำบาปยังไงก็ต้องทำมาเกิดเป็นเจ้าก็ว่าดีอ่ะโอ้แต่ทำบาปเยอะนะตายไปก็ไปตรงนรกอีกเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องดีใจปลื้มใจที่เราได้เข้ามาถึงจุดนี้นะเข้ามาถึงจุดที่เรามาบวชได้มาปฏิบัติได้เนี่ยก็คนตายไปได้อะไรไปบุญกับบาปเท่านั้นเองใช่ไหมพิจารณาให้ดีถ้าไม่สงบมันจะไม่เห็นหรอกจิตเนี่ยไม่น่าเชื่อนะก่อนมาบวชก่อนฟังธรรมะเนี่ยอาตมาไม่เคยฟังธรรมะจากใครนะจากสถานีวิทยุอะไรก็ไม่ได้ฟังไม่เคยฟังธรรมะอะไรมาก่อนมาฟังจากหลวงพ่อสนองเนี่ยแล้วเราไปนะจิตเราก็ไปจากแบบคิดถึงแต่อีมวยผู้หญิงที่เราจะไปแต่งงานด้วยชื่อมวยเป็นลูกคนจีนก็ไปก็คิดถึงหลวงพ่อก็สอนนั่งสมาธิหลวงพ่อ
จะมีคนไปนะสมัยก่อนนี่ตอนนั้นหลวงพ่อก็มาสิบพรรษาได้สิบพรรษาแต่ใครๆก็เรียกหลวงพ่อหมดแหละแปลกนะอายุยังน้อยแต่ที่นั่นเขาเรียกหลวงพ่อหมดหลวงพ่อมาตั้งแต่หนุ่มๆหน่อยๆเป็นเพราะบารมีท่านสมัยก่อนท่านสอนวิธีแบบเรียกว่าเอาออกทางฤทธิ์นะออกทางฤทธิ์ท่านสอนให้เพ่งเล็บให้ลืมตาภาวนาเห็นวงกลมใส่ขาวประมาณเท่าเมล็ดงากลุ่มกลางเล็บนะสอนให้ลืมตาถ้าจิตเราเริ่มสงบแล้วเนี่ยแล้วก็ลองหลับตาดูถ้าหลับตายังเห็นเล็บอยู่ก็ไม่ต้องลืมแต่ถ้าหลับไปแล้วเล็บมันหายไปไม่เห็นแล้วมันมืดก็ลืมลืมมาเพ่งใหม่แล้วก็นั่งกันบางคนก็มา 4-5 คนนี่ก็ถามชื่อหมดเลยคนนั้นชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรแล้วก็ท่านก็จำไว้เนี่ยนั่งไปก็ถามคนนี้เป็นไงนั่งสงบไหมถามคนนี้แล้วก็ถามอีกคนถามไปเรื่อยๆบางคนก็สงบไงอีกคนไม่สงบก็บอกไม่สงบคนสงบก็บอกสงบนี่มันเหมือนเกิดการแข่งขันกันเออเขาสงบเราไม่สงบก็ไม่ได้นั่งโดยกันนี่ต้องสงบให้ได้ก็เกิดการแข่งขันกันก็เกิดสมาธิคนใดคนหนึ่งอ่ะนั่งกัน 4-5 คนเนี่ยต้องมีต้องเกิดฌานเกิดญาณต้องมีอะไรให้รู้เห็นเป็นที่ปราบปลื้มใจอ่ะนะสมัยนั้นหลวงพ่อสนองก็สอนแบบนี้สอนก็รู้เห็นกันเยอะแล้วสุดท้ายฉันบอกว่าสอนแบบนี้ไม่ค่อยได้ผลมันไหวเกินไปไอ้คนที่ได้ไหวมันก็เอาไปทิ้งหมดไม่สนใจโอ้เอาใหม่ดีกว่าก็เลยเลิกสอนเห็นจริงๆนะไม่ใช่ว่าเห็นเล่นๆนะเคยนั่งครั้งเดียวแล้วเห็นเลยสอนอย่างเงี้ยนั่งเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยอาตมาก็ไปนั่งด้วยคนที่นั่งอยู่ประจำแล้วก็เพื่อนก็ไม่เอาก็ให้นั่งอยู่ก็ให้ใช้พุทโธนั่นแหละหรือใช้เพ่งเล็บประเขาก็ได้แล้วก็ใช้เพ่งเล็บบ้างบางทีก็พุทโธบ้างจะหนักไปทางพุทโธแล้วก็พาภาวนาพุทโธไม่สงบนะจิตมันยังพวงติดอยู่กับอมวยอยู่มันก็จะคิดหาเรื่อยก็จะคิดอยู่เลยยังอะไรอยู่นะมันยังใหม่นะแต่ว่าฟังธรรมแล้วโอ้มันศรัทธามันเริ่มใส่มันลืมไปหมดเลยทุกขณะหนึ่งลืมเอาธรรมะมาคิดธรรมะมาคิดมาพิจารณาถ้าฟังตอนช่วงกลางคืนเนี่ยพอท่านเทศเสร็จสอนเสร็จแล้วเขาก็ไปกันหมดกลับกุฏิกันหมดเราก็ยังคิดยังเอามาพิจารณาธรรมะอยู่นั่นแหละพอจะรู้ตัวได้อ้าวเขาไปกันหมดแล้วนี่เพลินก็ดีนะมันก็ถือว่าเราเป็นบุญของเราทั้งที่จิตของเรานี้ผูกพันอยู่กับอมวยเนี่ยแต่ว่าสมาธิเนี่ยช่วยได้โอ้ใหม่ๆนี่แย่เลยนะใหม่ๆนี่นึกคิดจะไม่ไหวเหมือนกันนะภาวนาก็ดึงกันนะพุทโธดึงไปอมวยดึงมาดึงกันอยู่งั้นแหละพุทโธดึงไปอมวยดึงมาพุทโธดึงไปอมวยดึงมาดึงกันไปดึงกันมาเอาดึงกันไปดึงกันมาอยู่งั้นแหละเอาเดี๋ยวพุทโธพัดท่าอมวยดึงไปเสร็จเลยเอายอมวันนี้ยอมก่อนก็สู้อยู่อย่างนั้นนะเห็นอยู่อย่างนั้นแหละก็ดึงอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วไอ้เรื่องที่เราฝังใจอยู่นี่แหละมันจะผูกพันแล้วมันจะทําให้เราไม่ได้สมาธิก็เรียกว่าเป็นนิวรณ์กามฉันทะนิวรณ์ความพอใจก็ทำอย่างนั้นพุทโธดึงไปอมวยดึงมาใหม่ๆพอดึงไปดึงมาก็พุทโธพระท่าทุกทีอมวยดึงไปเอานักเข้านักเข้าข่าวนาคพุทโธจะต้องชนะจนได้เราไม่ยอมนะเราก็เป็นคนไม่ยอมกันเราจะทำทำไปทำมาทำไปทำมา
พุทโธไม่พลาดท่าแล้วทีนี้ลืมอมวยได้ทำไปอยู่นานกันนะเป็นมันลืมมันจนลืมไปอ่ะกลับมาใหม่เอ๊จิตมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแหละเมื่อก่อนพอนึกถึงมันใจมันแวบใจมันห่อเหี่ยวใจมันยังไงไม่รู้คิดถึงอ่ะใจแบบคนคิดถึงอ่ะแต่คราวนี้รู้สึกมันไม่คิดถึงมันไม่แวบอย่างนั้นแล้วเพราะว่าจิตเราเริ่มดีเริ่มมีสมาธิเดินนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมประมาณเดือนหนึ่งจิตเริ่มลืมแหละแล้วเอ๊ะอมวยไปไหนเนี่ยอมวยไปไหนนี่แหละที่อยู่ได้เพราะพุทโธนี่เองอมวยหายเลยทิ้งหมดทุกอย่างทิ้งหมดทิ้งได้หมดทิ้งทุกอย่างจนมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยมาไม่มีอะไรเลยโยมแบกกดสะพายบาทกันมาเงินไม่มีสักบาทมีแต่กดกระบาดกันมาเนี่ยก็มาบิณฑบาตเนาะมีน้อยฉันน้อยมีมากฉันมากตามกำลังศรัทธาเขาเดินโอ้สมัยก่อนเดินลำบากมากเดินตำล่องสวนลื่นมดชุมเดินลำบากจริงๆแต่ปฏิบัติเนี่ยลำบากดีนะลำบากอยู่ที่ลำบากเนี่ยจิตจะสบายอยู่ที่สบายเนี่ยจิตจะลำบากกินมากนอนมากไม่ถูกกับกรรมฐานอดอยากๆลำบากหน่อยดีปฏิบัติดีต้องขอบคุณก็ความจนนะปฏิบัติเนี่ยไม่กลัวจนถ้าจนแล้วต้องปฏิบัติแล้วรวยได้โยมเป็นพระต้องจนเป็นคนต้องรวยท่านว่างั้นนะเป็นพระต้องจนเป็นคนต้องรวยพระจนก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าจนไม่มีที่อยู่อาศัยจนหมายถึงว่าทำมากมายเนี่ยอย่างวัดนี้ก็ทำแต่พระจนวัดรวยถวายมาก็สร้างวัดหมดพระจนไม่เก็บไม่มีเงินพระเรียกว่าจนเป็นพระต้องจนเป็นคนต้องรวยแล้วคนก็ยังมาช่วยพระจนช่วยสร้างวัดสร้างวาศรัทธาเกิดจากความจนนะศรัทธาเนี่ยเกิดจากความจนนะความปีติใจความเลื่อมใสไหว้ตัวเองได้เพราะความจนถ้าเป็นงานไหว้ตัวเองไม่ได้หรอกกระดากปฏิบัติต้องไหว้ตัวเองได้นะทำยังไงให้ไหว้ตัวเองได้โยมนะลองพิจารณาลองคิดดูทำไงไหว้ตัวเองได้ปฏิบัติต้องให้ไหว้ตัวเองได้จึงจะได้ธรรมะคนมีธรรมะเนี่ยปฏิบัติได้ธรรมะเหมือนพระอริยะเนี่ยท่านไหว้ตัวเองได้เขาไม่หมดตัวหมดตนนะไหว้ตัวเองได้อรหังสัมมาก็ถูกเหมือนไหว้ตัวเองเป็นพระอริยะเพราะว่ามันรู้จิตของตัวเองพระอริยะเจ้ามันจะรู้ทุกจิตทุกจิตแหละจิตจะคิดอะไรรู้จะคิดอะไรคิดดีคิดไม่ดีรู้แล้วละรู้แล้วละรู้แล้วละคือความคิดจิตนี้ไม่พ้นจากความรู้รู้แล้วละรู้ละดีก็ละชั่วก็ละดีก็ละชั่วก็ละเรียกว่าชนะชนะเฉยได้เฉยได้คือชนะปฏิบัติในดูตรงนี้แหละเราเฉยได้ไหมต้องฝึกค
คนที่ไม่ชอบนะมันจะไปบ่อยมากเลยหรือคนที่ชอบก็จะไปบ่อยมากเลยชอบมากชังมากอยู่ใกล้ไปแหละเดี๋ยวก็แวบไปแหละเดี๋ยวก็แวบไปแหละเดี๋ยวก็แวบไปแหละนี่แล้วเราจะรู้เลยว่าเราวางได้ไหมจะคิดกับเขาอย่างไรนี่แหละจึงว่าไหวตัวเองได้ไงเพราะว่าใจเรานี่มันตัดมันละมันวางมันตัดมันละมันวางอยู่ตลอดเวลาเห็นว่าจิตเรามีเมตตาเมตตาความรักใคร่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปฏิบัติธรรมต้องเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาเมตตาต้องเกิดเมตตาไม่เกิดไม่ได้หรอกพอเมตตาเกิดมันฆ่าไม่ได้โยมแค่คิดนี่ยังอายเลยเห็นก็สงสารอย่างเงี้ยเนี่ยการปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะเมตตามันจะสงสารมันจะเห็นเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทำจิตให้เป็นอย่างนั้นให้ได้ให้เชื่อมั่นอย่างนั้นได้นะให้เชื่อมั่นอย่างนั้นให้เชื่อมั่นในความเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องไม่จริงที่ว่าแผ่นดินทั้งแผ่นเก็บจี้ลงตรงไหนก็ไม่พ้นบางคนนี่เป็นหมื่นๆครั้งนะมาตายตรงนั้นนะเป็นหมื่นๆครั้งโอ้พอฟังแล้วใจมันยังจะไม่เชื่อเลยนะแต่ว่าเราเห็นว่าโอ้ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมามากมายพระพุทธเจ้ายังถอยอดีตไม่สุดอ่ะถอยเท่าไรก็ไม่สุดไม่รู้มันไปถึงไหนอ่ะพุทธเจ้ามากกว่าเมล็ดทรายมาในมหาสมุทรเนี่ยโอ้โหมันจะยาวนานขนาดไหนแต่ละพระองค์นี่สร้างบารมีมาเสียทรงไข่กำไรแสนมากครับมันยาวนานเหลือเกินน่ากลัวนะพิจารณาไปแล้วโอ้มันน่ากลัวจริงๆเลยความเกิดนี่น่ากลัวพอเกิดแล้วมันไม่พ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายแล้วเกิดไปได้ทั้งนั้นเลยแค่มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนี่เราเห็นอย่างนี้โอ้โหทุกข์นะทุกข์อย่างพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยการอยู่การกินของมันโรงพยาบาลก็ไม่มีการกินก็แล้วแต่ได้โอ้โหลำบากนะก็เกิดเป็นมนุษย์จนหน่อยอย่างว่าลำบากเลยนะเราพิจารณาไปอย่างเงี้ยเร็วนะเข้าแล้วมันจะเชื่อมันจะเชื่อมั่นขึ้นมาแต่ต้องให้จิตเป็นสมาธินะจิตเป็นสมาธิเขาเรียกเอาไปพิจารณาเอาจิตไปพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายพอมีสมาธินี่มันจะเชื่อง่ายมันจะเห็นง่ายมันจะเห็นตามความเป็นจริงได้ตรงนี้สำคัญสมาธินี้สำคัญเพราะฉะนั้นการเจริญสมาธิเนี่ยสติสำคัญทำให้ต่อเนื่องกันไม่ยากเลยอยู่ที่ความเพียรของเรานี่แหละสำคัญที่สุดทำให้ต่อเนื่องกันทำให้ต่อเนื่องจะไหวที่สุดที่เราทำชานี่เพราะว่าดีทำแค่เช้าให้เย็นกลางวันเช้าก็เย็นกลางวันพอลุกไปแล้วก็ละเลยลุกไปแล้วก็ละเลยต้องเปลี่ยนใหม่เลยโยมนั่งสมาธิเสร็จลุกไปแล้วเนี่ยต้องมีสติรู้ตัวเองดูตัวเองตามดูรู้เหยียดรู้คูรู้เหยียดรู้คูรู้ดูอยู่อย่างนี้จนติดเป็นนิสัยจนติดเป็นนิสัยจะยืนเดินนั่งนอนที่ไหนก็เห็นตัวเองแล้วเดี๋ยวมันจะไปเห็นจิตกายกับจิตนี่มันจะเห็นคู่กันไปเลยเห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นทั้งกายทั้งจิตเห็นคู่กันไปความคิดจะไม่เล็ดลอดไปถ้าคิดอะไรที่มันผิดเนี่ยมันจะสติเราจะตื่นขึ้นมาเลยสติเราจะตื่นขึ้นมาเลยมันจะมีเฉยขึ้นมาตัดเ
พอตื่นปุ๊บกระทบแรงๆนี่มันจะตัดมันจะมีเฉยเรียกว่ารู้เฉยไงรู้แล้วมันละนั่นแหละที่เฉยนั่นเพราะละไงรู้นั่นตกเป็นตัวมรรคสติกำหนดรู้นั่นแหละเราเจริญมรรคอยู่ตลอดไงรู้แหละทำให้เฉยแต่ใหม่ๆยังไม่เห็นหรอกโยมใหม่ๆเนี่ยยังไม่เห็นทำไปบ่อยๆทำไปนานๆทำไปทีๆติดๆกันต่อไปมันจะเกิดความชำนาญเกิดความชำนาญแล้วต่อไปเราทำไปเนี่ยความสุขมันเกิดได้ทุกอิริยาบถกำหนดสตินี่แหละบางทีก็ไปโล่งบางทีพิจารณาอะไรกระทบอะไรนั่นมันจะจิตมันจะวูบโล่งไปเลยเนี่ยเราต้องทำบ่อยๆทำให้ต่อเนื่องกันแล้วจะได้สติจะดีขึ้นต่อเนื่องสติที่เกิดแล้วไม่ดับมันแหละต้องทำจนเกิดไม่ดับสติจะตื่นอยู่ตลอดพอตื่นปุ๊บมันก็รู้เห็นกายเห็นจิตหลับเท่านั้นแหละที่ไม่รู้ถ้าตื่นนี่รู้อย่างเงี้ยนั่นแหละเรียกว่าจิตเริ่มเข้าถึงธรรมะเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดชอบชังเนี่ยชอบกวางชังกวางไม่ใช่ทั้งนั้นไม่ใช่ต้องเฉยชอบชังเฉยเนี่ยจิตเรามีมหาสติแหละมันจะเกิดอยู่อย่างนี้ตลอดชอบชังก็เฉยคิดปรุงแต่งไอ้ที่ไม่ดีที่ผิดนี่มันจะตัดไปเลยต้องทำจนเป็นอย่างนั้นทำตัวเฉยนี่ให้เกิดให้ได้เห็นชอบเห็นชังเห็นเฉยเห็นชอบเห็นชังไม่เห็นเฉยก็ยังไม่ใช่นะต้องเห็นชอบเห็นชังเห็นเฉยเห็นชอบเห็นชังเห็นเฉยแล้วเราจะสบายพอสมาธิพอทำได้นะครับเนี่ยไอ้ความงุ่งงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจมันไปไหนมันไม่กลับมาแล้วนะพอทำไปเนี่ยมันหลุดไปเมื่อไรบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกเราก็ไม่รู้เอ๊ะนี่เรานี่กี่ปีมันก็ไม่มีความงุ่งงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจทำสมาธิเป็นปีก็ไม่มีปกติเมื่อก่อนนี้กว่าจะเข้าสมาธิได้ก็บางวันก็งุ่งงิดบางทีก็งุ่งงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจแต่ไอ้ความง่วงเหงาหานอนเนี่ยมันจะติดไปเรื่อยๆโน่นแหละจนไปถึงนิพพานนั่นแหละหมดหายกันแน่นอนเพราะฉะนั้นทำไปเถอะโยมมรรคผลไม่พ้นสมัยมรรคสี่ผลสี่ยังมีอยู่แต่ว่าให้กำหนดรู้ไว้ตลอดเวลากำหนดรู้ตามดูมันได้อยู่ที่ไหนล่ะมรรคผลอยู่ที่เรานี่แหละพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไงนะหลวงพ่อสังวานได้ยินหรือเปล่าล่ะพุทธท่านสอนสมาธิท่านเนี่ยว่าให้เอาพระพุทธเจ้าที่ใจนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมที่ใจพระสงฆ์ที่ใจมีอนุภาพมากนะแค่กราบพระร่างสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควตังอภิวาเทมิกับพระก่อนนอนนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนนอนบิดามารดาครูบาอาจารย์ก่อนนอนกับพระ5ครั้งก่อนนอนมีอานิสงส์นะพอเคยได้ฟังรู้สึกว่าหลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์โตเมื่อก่อนสมัยก่อนหนุ่มๆท่านก็เดินธุดงค์ไปทีนี้คนนั้นเขาสมัยก่อนเขาจะเรียนพวกทำคุณใส่อะไรพวกเนี้ยแต่มาทำกับสมเด็จพุทธาจารย์โตนี้ไม่ได้เพ
พระหลายองค์โดนมาเนี่ยแต่องค์นี้ไม่ได้คุณเดชพุทธาจารย์โตนี่คนนั้นทำไม่ได้สงสัยว่าท่านมีดีอะไรคนนั้นมาถามมีดีอะไรบอกเขาไม่มีวิชาดีอะไรหรอกบอกผมทำคุณอะไรไปก็ไม่ได้ผลไม่เห็นท่านเป็นไรเลยไม่เห็นโดนเลยแล้วก็บอกว่าก็กราบทุกวันกราบพระก่อนนอนก็กราบพระก็นั่งสมาธิก่อนนอนกราบพระพุทธังสนังคาฉามิธัมมังสนังคาฉามิสังฆังสนังคาฉามิก็กราบบิดามารดาครูบาอาจารย์กราบ5ครั้งทุกวันครั้งนะแล้วก็อย่าลืมนั่งสมาธิแผ่เมตตาเป็นอนุภาพไม่ต้องกลัวเทพาลักษ์คุ้มครองปกปักรักษาคนดีปฏิบัติดีคนดีก็มีคนดูแลนะเขารักษาคนดีเทวดานี่ก็มีอยู่ทั่วไปนะโยมเราไม่ตาทิพย์มองไม่เห็นเทวดาไม่ได้ไม่มีฌานไม่มีญาณก็ไม่เห็นเขาแต่ว่ามีเราเชื่อว่าเทวดาเนี่ยมีบางทีเราเดินธุดงค์เนี่ยมีอะไรแปลกๆที่เป็นประสบการณ์ของเราที่ธุดงค์มาเนี่ยมันมีบางทีมันมีอะไรแปลกๆทำให้เรางงได้ครั้งหนึ่งไปที่เชียงใหม่ไปธุดงค์องค์เดียวไปอยู่ป่าช้าไม่ได้อยู่วัดอยู่ว่าไปก็ไปหาประชาอยู่ประชาปี4เดือนไปอยู่16เดือนวันหนึ่งเดินลงทางมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้เนาะมีงูตัวหนึ่งไม่ใหญ่เท่าไหร่มันเป็นทางมันไม่ใช่ทางมันเป็นทางธรรมชาติอะมันไม่ใช่ทางลาดยางท่านทางแบบนี้หรอกเป็นทางแบบธรรมชาติทางเกวียนทางคนเดินอะไรเนี่ยนี่เราวันนั้นเราเดินผิดนะวันนั้นเราเดินผิดพอเราเข้าไปดูแล้วกลับมาไงเข้าไปดูเขาบอกประชาอยู่ตรงนี้เราก็เดินไปดูเราจะไปอยู่ประชาแล้วเดินไปดูแล้วกลับมาออกผิดออกทางผิดพอเดินทางผิดไปเนี่ยมันมีงูตัวหนึ่งมันเลื้อยทางมันไม่ใหญ่เท่าไรนะทางแท้รถเลี่ยงกันไม่ได้งูตัวหนึ่งมันเลื้อยปุ๊บเข้ามาเลยเลื้อยตรงดิ่งเลยนะเลื้อยไวมากนะตรงดิ่งปุ๊บแล้วหักฟับมาหาเราเลยนะมันก็วิ่งมาหาเราเลยเราก็ถอยแล้วมันก็หักฟุบกลับเข้าไปเลยแล้วก็งงงูตัวนี้แปลกๆไงลักษณะอย่างนี้มันทำจนเรารู้ได้ว่ามันไม่ใช่งูธรรมดาไม่ใช่งูธรรมดาหรือเราจะเดินทางผิดเนาะก็นึกในใจนะทางนี้ต้องใส่จะเป็นทางผิดยืนอยู่ครึ่งอยู่พักพิจารณาแล้วกลับดีกว่าไม่ดีแล้วลักษณะของงูนี่เหมือนกับจะมาบอกเราว่าเราเดินทางผิดเราก็เดินกลับมาแล้วก็เดินไปทางนั้นโอ้ใช่จริงๆทางนั้นถ้าเราไปก็ลงไงมันเป็นทางผิดจริงๆเนี่ยหลายมันมีหลายอย่างนะเรื่องเทวดาเนี่ยมันมีจริงนะอาตมาคิดว่าแต่อีกที่หนึ่งนั่นก็เรื่องแปลกแปลกที่ห้วยขาแข้งเข้าไปลึกสุดเลยเรียกว่าเขานางลำตรงนั้นเรียกว่าห้วยตรงนั้นเป็นเรียกเขานางลำแล้วก็ถามว่าทำไมถึงเรียกเขานางลำทำไมเป็นชื่อนางลำอยู่ในป่าเขาเล่าจริงหรือเท็จหรือไงไม่รู้เขาบอกสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องบน
คนมาเดินลงในนี้ต้องบนบนไงแล้วเราก็ถามขออภัยนะบนต้องแก้ผ้าลำจึงจะกลับได้เหมือนกันจะว่าจริงหรือเท็จหรือไงก็ไม่รู้นะบอกเขาจึงชื่อเขานางลำต้องมาลำแก้บนจึงจะกลับได้คือมีเรื่องเราอยากจะอยู่ไปแล้วก็อยากจะอยู่เนาะนั้นสัตว์มันเยอะแล้วก็เงียบสงบข้างในเข้าไปไกลเข้าป่าไปไกลเป็นเรียกเป็นหน่วยที่ลึกที่สุดเข้าไปในป่าลึกที่สุดก็เลยให้เขาปลูกกุฏิให้บอกว่าโยมปลูกกุฏิให้เล็กๆหลังมงยาขานี่แหละไม้ก็เยอะแยะไม้ไผ่ตัดมาทำกันเขาถามหลวงพ่อจะให้ปลูกตรงไหนแล้วแล้วก็ชอบใจมันมีต้นไม้ใหญ่สองต้นบอกเอาตรงนี้แหละพอปลูกไปแล้วเราก็ดูเอ๊ต้นไม้เราไปปลูกกักทางของเทวดาหรือเปล่าเนี่ยก็นึกเล่นๆนะไปปลูกกักของเทวดาเขาเดินไปหากันมาหรือเปล่าเนี่ยเขาอยู่สองต้นเนี่ยพอมันอยู่ระหว่างต้นไม้ใหญ่สองต้นเขาปลูกไปเสร็จนอนคืนแรกโอ้โหโยมหลับไม่ได้เลยพอเพิ่มโดนกดตื่นด้วยแล้วเราก็เริ่มกันเอสงสัยจริงๆสละมังสงสัยนี้จะเป็นทางเดินของเทพเขาลูกเทวดาเราก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมอ่ะก็นอนใหม่อยู่อย่างนั้นเลยโยมค้อนคืนเลยนะเราเนี่ยก็โอ้แน่แล้วเราต้องขอเข้ามาเขาแล้วล่ะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วล่ะเราไม่เคยเป็นอย่างนี้ก็เลยลุกขึ้นมาก็ทำผมพุงห่มผ้าอะไรให้พร้อมก็กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เราก็เอิ้นไปพูดไปเอิ้นไปในใจขอขมาเทพารักษ์ที่เรามาปลูกการปลูกขวางเพราะเราไม่รู้ไม่ได้แกล้งไม่ได้ตั้งใจขออภัยเธอแล้วก็ว่าไปนะลงนอนทีนี้ไม่มีเลยเงียบกริบเป็นสิบครั้งนะโยมเราไม่ยอมเขาอะไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมก็เป็นอย่างนั้นแหละจนเราต้องยอมโอ้ยยอมนี่ดีเว้ยเย็นเลยที่สบายนอนสบายแล้วที่นั่นมีสัตว์เยอะใหม่ๆเนี่ยไม่มีพวกสัตว์ก็พวกเก้งกวางอะไรก็ไม่มานะพอไปอยู่ไม่นานหรอกโอ้ยเก้งกวางมาเดินไปมันก็วิ่งทำแกล้งไม่ตกใจเราไปใกล้ๆมันก็วิ่งพวกเก้งกวางนะครับเข้ามาร้องใกล้ๆเราเนี่ยลองเป๊กปักเป๊กปักเป๊กปักหมดเลยเพราะว่ามันมีเสือไงมันต้องมาใส่อยู่ใกล้ๆเราเพราะว่าพวกสัตว์เนี่ยเขาดูเรานะเราไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นเราเขาสังเกตดูว่าเรานี่จะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเขาเห็นเป็นมิตรเข้ามาใกล้แต่ธรรมชาติของสัตว์มันก็มีลีลาของสัตว์นะก็เลยก็สนุกนะไปอยู่งั้นก็สนุกดีมากเลยห้วยกาแข้งนี่เป็นที่สงบเดินธุดงค์นี่ไปก็แต่การปฏิบัติเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยดีที่สุดเดินธุดงค์ก็จะหยาบแต่จะเข้าห้องเนี่ยแน่นอนเข้าห้องเนี่ยไวสงบไวหลวงพ่อจึงสมัยก่อนจะเข้าห้องกันเยอะบางองค์3ปี4ปีก็มีแล้วแต่อาตมาได้แค่9เดือนบวมไม่ไหวแต่ว่าสงบดีมากสงบอยู่ได้ไม่นานมันช้าทำช้าๆก็ไม่มีอะไรนี่ไปไหนก็ไม่ไปให้อยู่แต่ในห้องแล้วก็ทำสบายเลยฉัน9ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงแล้วแต่อย่างไวที่สุดก็ชั่วโมง
การที่เรากำหนดบ่อยๆนี่มันเคยชินนะมันติดเป็นนิสัยไปมันจะติดเป็นนิสัยอยู่ไม่ได้9เดือนพอขอไปเถอะปัสสาวะออกเป็นเรียกว่าอะไรตัวนี้บวมหมดเลยบวมฉุหมดเลยเพราะเราการเคลื่อนไหวออกกำลังไม่พอไตปวดไตปัสสาวะออกมาเนี่ยเป็นชิ้นเลยเป็นชิ้นเป็นคล้ายๆมันเป็นอะไรก็เหมือนกับเป็นวุ้นๆออกมาเนี่ยเป็นชิ้นเป็นก้อนออกมาก็เลยต้องออกอยู่ได้แค่9เดือนเจดายนะจริงๆไม่อยากออกเพราะว่าสงบดีมากกำลังสงบดีแล้วก็เริ่มมีเวทนาแล้วทุกขเวทนาเริ่มเกิดแล้วปวดหลังปวดเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวทีนี้ก็จะต้องมาสู้กับเวทนาตัวเนี้ยมาทำให้เราคลายสมาธิค่อยๆคลายค่อยๆคลายไปเลยออกมาก็ไม่ทำอะไรมันก็หายออกมาเดินบิณฑบาตก็หายแหละปัดกวาดทำความสะอาดร่างกายเรานี่ต้องพอดีนะต้องพอดีเกินไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีการออกกำลังกายนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราทำช้าไงเราทำช้าครูบาอาจารย์สอนยังไงก็ทำอย่างนั้นทำมันช้าๆแล้วมันก็ชินไปเองช้าจนชินเพราะเราไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ในห้องกักเหมือนก็ให้บิวบริเวณใกล้ๆนะห้ามไปที่อื่นห้ามพูดเรียกว่าเจริญสติปัฏฐาน4แบบละเอียดและได้ผลก็ไม่เกิน15วันนิวรณ์ดับปกติเราก็นั่งสมาธินี่ก็นั่งสมาธิได้อยู่แล้วแต่ว่าพอไปนิวรณ์ดับนี่หมายถึงมันดับนี่มันดับแล้วมันไม่ใช่ดับแล้วเกิดง่ายๆไงมันจะดับไปนานยาวเลยของง่วงเหงาหอนอนมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนมันแทบจะไม่มีเลยจะมีนิดๆหน่อยๆการเข้าห้องมันจะดีอย่างนั้นเจริญสติปัฏฐาน4แล้วมันก็จะติดเรากำหนดจนติดเรากำหนดจนมันก็จะมีนี่เราไปทำอะไรหยาบๆมันก็ติดไปก็รู้ตัวอยู่เลยเวลาก็หมดแล้วนะโยมนะเหลืออีก5นาทีสุดท้ายนี่ก็วันนี้ก็ไม่ได้คุยอะไรมากนะหรือมากโยมพอสมควรกับเวลานะสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมนะสิ่งใดที่ปรารถนาที่ทำมาขอให้สำเร็จนะโยมนะขอให้ความสุขความเจริญในธรรมความเอิบอิ่มในธรรมจงเกิดขึ้นในจิตใจของญาติโยมทุกคนแล้วก็ขอให้มีความอดทนขยันมั่นเพียรไม่ท้อถอยหรือถึงท้อก็จะอย่าถอยไม่ถอยสู้นี่แหละที่จะชนะได้ถ้าไม่สู้นี่ก็แพ้ตลอดไปนะสู้จะชนะได้นะเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจไว้เอาพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจครูบาอาจารย์ที่น่าศรัทธาเริ่มใส่องค์ไหนก็เข้ามานึกเอาเขาน้อมเข้ามาในใจเราทำให้จิตใจเราตื่นได้เบิกบานได้ความง่วงเหงาหาวนอนก็ดีความขี้เกียจขี้คลานความท้อถอยกิเลสอะไรมันจะมารวมซุ่มเข้ามามันก็กระจ่างออกไปได้ทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งทำให้จิตใจของเราสว่างสวยขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนที่มาบวชมาปฏิบัติขอให้สำเร็จมรรคผลตามที่ตนปรารถนาปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้สุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุจ้า